ถามตรงนี้ลุงจะตอบว่าไงเนาะเอาว่าไม่มีคำตอบกันแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองมันมีอย่างนั้นเองใช่ครับไม่มีคำตอบครับมันมีอยู่ตรงนั้นเองแน่ๆนักวิทยาศาสตร์เขารู้เรื่องอนุทิศก็รู้แค่สองอย่างฟังให้ดีนะครับเขาบอกว่าในดวงอาทิตย์มีก๊าซไฮโดรเจนกับฮีเลียมสองสิ่งเท่านั้น ของลุงมีไฮโดรเจนมีคาร์บอนและออกซิเจนต่างกันทั้งสองนะนี่ของลุงนะนี่ ไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะ รู้ได้ไงก็บอกแล้วไงมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เรื่องไหนจะไปตามวิทยาศาสตร์เนาะนะครับใช่ไหม ถามว่าออกซิเจนกับออกซิเจนกับคาร์บอนนะคุณอภิญญาถามเนี่ยใช่ไหมใช่ครับครับใช่ป่ะคุณพนมครับโทษทีเข้าใจครับอ๋อจะไม่ใช่เลยนะใจเย็นครับอ๋อคุณณัฐพรนะครับถามดวงอาทิตย์เอาคาร์บอนและออกซิเจนมาจากไหนมาเผาไหมครับลุงตอบมันมีของมันอยู่แล้วโอเคไหมครับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วแต่เราไปรู้มันได้พระพุทธเจ้าจะเหนือกว่านี้อีกทีหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้ว่าคือความว่างมันมีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าไปรู้ความว่างนั้นเหนือกว่าทุกอย่างเหนือกว่าทุกอย่างแน่นอนการที่พระองค์ไปรู้ตรงนั้นได้ต้องรู้สรรพสิ่งทั้งหมดในแสนกฎจักรวาลนะครับจำด้วยตรงนี้น่าจำมากครับพระพุทธเจ้าจึงไปล่วงรู้ความว่างซึ่งมันมีอยู่แล้วภาษาพุทธะเรียกว่าปรมัตถ์คำเดียวปรมัตถ์เอาสัจจะก็ได้สัจจะแปลว่าความจริงนะครับจริงเพียงหนึ่งเดียวคือปรมัตถ์นี่แหละครับเหนือกว่าเยอะเลยแต่ลุงมารู้แค่นี้โอ้ยมันจิ๊บจ้อยพระพุทธเจ้าจิ๊บจ้อยเลยเกินน้อยกว่าเยอะแยะเลยล่ะครับเห็นไหมฮะแต่นักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้แค่รู้แค่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมนั่นเองที่ดวงอาทิตย์ลุงไปรู้เพิ่มสองตัวตัดฮีเลียมออกไปเสียเวลาลุง โอเคไหมเสียเวลาลุงเหลือไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนจบข่าวผิดขอและผิดทุกคนเดียวครับพี่คำนี้จะพูดอีกไปเท่าที่ชีวิตของลุงจะมีอยู่ประมาณ200ปีเอาไว้ตอบคำถามเด็กในวันหนึ่งข้างหน้าไอ้พวกเจ้าเนี่ยโง่มานานแล้วเชื่อวิทยาศาสตร์ตั้งนานแล้วมาทำความเข้าใจใหม่ซะมาทำความเข้าใจใหม่ซะมาเริ่มต้นคิดใหม่ได้แล้วจ้าแต่เขียนตำราไว้ให้โลกใบนี้ผมเขียนหมดละได้ทั้งสี่เมื่อกี้เนี่ยมาเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งสี่บอกให้ทราบไว้เขียนหมดละเขียนจะไปอะไรจะไปแย้งไอสไตน์ผมจะวิจารณ์ได้หมดเลยไอสมการ EMC สแควร์เนี่ยผมวิจารณ์ได้หมดแน่นอนมันพูดอยู่สี่คำนั่นเองนะค่อยว่ากันครับอย่าพวกนี้ไปไหนนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าลืมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะจ๊ะห้ามทะเลาะกันนะถามตอบกันได้แต่ห้ามทะเลาะกัน